เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net, เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ g g k Store.com แลาก่อนเดลต้าทูสวัสดีครับ พบกับคลิปวิเคราะห์แพท7จ5นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อเช้าเลยนะก็เริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับการเปลี่ยนทั่วไปอย่างแรกก็คือเทียมโปรเคเตอร์นะครับเข้ามาในกับต้นหมอดเรียบร้อยแล้วอฮะหลังจากโดนเปลี่ยนสกิลหนึ่งไปนะตอนนี้ก็กลายเป็นสกิลคล้ายๆล,ล,ล,ลิกกนะก็คือหายตัวตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้ต้นไม้โดยที่มีเฟดไทม์ถ้าเกิดโผล่ออกมาใช่ไหมเราก็สามารถอัดแล้วแบชก็คือติดสตันได้ด้วย ตอนที่โดนเปลี่ยนสกิลเนี่ยก็โดนเอาออกจาก C m ไปนะครับแล้วก็ในแพทนี้ก็เอาเกลับเขามาเรียบร้อยสามารถเอามาเล่นเป็นตำแหน่งสได้นะเพราะว่าตำแหน่งสตอนนี้มันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองเมตานี้นะอย่างเช่นเอิร์ส r ิดอย่างเช่นมัง y ีคิงซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟกันทั่วหน้านะทิมพริกเตอร์ก็เป็นซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่เป็นไปได้นะเพราะว่าช่วยในการคุมแมพแล้วก็ช่วยในการไฟได้ค่อนข้างเยอะทิมพริกเตอร์จุดอ่อนหลักๆของเขาก็คือเขาต้องการเลเวลเยอะนะเพราะว่าสกิลทุกสกิลว่ดีหมดเลย ถ้าเลเวลขึ้นช้าเนี่ยมันจะทําให้บางสกิลขาดไปทั้งสกิลหายตัวทั้งสกิลดูดเลือดแล้วก็สกิลเพิ่มเกาะไม่ใช่เพิ่มเกาะสกิลอาร์เมอร์ที่ไลายได้ทั่วแมปะนะเกาะของป้อมนะครับลดไป2นะโอเคแล้วก็ตอนนี้ป้อมได้หนึ่งเกาะเพิ่มขึ้นเมื่อมีศัตรูอยู่ใกล้ต่อตัวโอเคเป็นสามต่อตัวคือแพทจุดศูนย์สี่ครับมันก็จะเพิ่มเกาะป้อมเนี่ยจะเพิ่มเกาะสองตัว สองสองหน่วยต่อฮีโร่หนึ่งตัวใช่ไหมก็ถ้ามีฮีโร่ห้าตัวมันก็จะได้เกาะเพิ่มสิบแต่แผทเนี้ยมีฮีโร่ห้าตัวได้เกาะเพิ่มเึิ่สิบห้าโอ้โหสุดๆเพิ่มเอโอีที่เพิ่มเกาะน,นะครับจากพันสองเป็นพันสี่คือแต่ก่อนนะถ้าฮีโร่อยู่ในระยะพันสองเนี่ยเกาะถึงจะเพิ่มแต่แผทนนี้ยเพิ่มเป็นพันสี่แปลว่าอะไรแปลว่ามันไกลขึ้นทีนี้ทีมที่บุกก็จะบุกยากขึ้นเราสังเกตได้ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่แข่งกันนะครับจะมีทีมที่ใช้แผนคือ ส่งฮีโร่หนึ่งตัวเนี่ยไปตีป้อมโดยตัวที่เหลือยืนซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วกดสกิลบัฟกดฮิวกดอะไรก็ตามให้ไอตัวที่เป็นตัวอัดป้อมเป็นตัวเวดเมจหลักอะไรเงี้ยก็แพทนี้ก็เนิร์ฟการเล่นแนวนั้นลงไปอีกเพราะว่าเพื่อนเนี่ยต้องยืนอยู่ห่างจากเดิมมากขึ้นเพื่อให้ไอป้อมเนี่ยไม่ได้เกาะถูกไหมก็ชัดเจนมากนะครับว่าเขาต้องการบัฟการเล่นแบบแย่งดันหรือแบบแดดเงี้ยนะแพทล่าสุดอะเจ็ดจุดศูนย์สี่ะเขาก็บัฟไปแล้วถูกไหมแต่ว่า บางทีมันก็ยังไม่ได้ดั้กกันขนาดนั้นเพราะว่าฮีโร่หลายๆตัวที่เก่งในเมตาเนี่ยมันก็เป็นฮีโร่เน้นแกงเน้นสู้ซะเยอะถูกไหมแต่ก็เริ่มเห็นหนะอย่างเช่นพวกนาคาพวกอะเคมิสก็เริ่มมาถูกไหมเพราะฮีโร่ร่างแยกมาแรงมากเพราะว่าการบุกข,ขึ้นป้อมในแผล่เนี่ยทาได้ยากมากคือคุณจะบุกข,ขึ้นไปห้าคนแบบช่วยกันตีป้อมมันไม่ได้ไงเพราะถ้าคุณทําแบบนั้นป้อมมันเลือนไม่ลดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทีมแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์ในการขึ้นบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แพทล่าสุดที่ OG เล่นใช่ไหมก็จะเป็นการใช้ฮีโร่ล่างแยกหรือใช้อัคคิมิสยืนหลักๆก,ก็คือเหมือนกับขึ้นป้อมอยังไงให้มันไม่เสี่ยงอะ่ะแล้วส่วน IG อะ่ะ IG แผนของเขาที่ได้ชนะทนั์นาเมล่าสุดมาก็คือคล้ายๆแบบเลือกตัวแครี่ฮาร์ดแครี่ที่เก่งเก่งเก่งเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นคอยซับลีเจนด์คอมมานเดอร์เป็นตัวออฟเลนที่ทีม IG เลือกบ่อยเพราะว่ามันเป็นทั้งตัวคอแล้วก็ช่วยคือไม่ต้องมายืนอัดป้อมแต่ว่า คอยกดฮิลเพื่อถอดสตันถอดดีบัฟให้แครี่นะก็เราจะได้เห็นแผนการแยกดันมากขึ้นอีกแน่นอนเพราะว่าสงสัยผมคิดว่าทางไอฟล็อกเนี่ยประมาณว่าทห่ฉันอุสตส่าห์เพิ่มก่อ,อกให้ป้อมต่อฮีโร่ศัตรูตัวละสองแล้วยังไม่มาเล่นแยกดันกันอีกเรออะไรเงรี้ยก็เลยเพิ่มเป็นสามซะเลยนะชัดเจนเลยโอ้โหทีนี้ฮีโร่ห้าตัวดุมอัดป้อมที่แทบไม่ลดแล้วนะต่อไปนะครับชายรถ รีเจนเลือดเหลือเก้าสิบก็เป็นการปรับลดชยัยนิดหน่อยถ้ากับว่าอาจจะฮิวไม่เต็มแล้วใช่ไหมเวลาไปกดชัยคือเมื่อก่อนเนี่ยกดเออะไรก็ไปกดชัยเลือดก็เต็มนะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะั้นลดลงมาสองแพทติดกันละจะเปลอัมพ m p ิ i f i c a t i นะครับเพิ่มจาก1%ต่อสิบหกอิกน้นเป็นหนึ่งเซต่อสิบห้าอิ้นก็บัฟพวกสายอินเพิ่มนิดหน่อยนิดเดียวน่าจะส่งผลไม่มาก XP นะครับจาก120เป็น25เนี่ยลดลงไปอีกจาก1 8 0 0เหลือ1000ก็โดยเฉลี่ยลดลงโดยเฉลี่ยเลยนะก็เท่ากับว่า125ง่ายขึ้นมาดูที่ไอเทมแรกนะครับคือ Hand of Midas นะก็ลดประสบการณ์นะครับจาก2.5เหลือ1.75เวลากินครีมนะฮะแล้วก็เพิ่มเงินจาก190เป็น220นะครับก็เป็นการเนิร์ฟโดยตรงเลยนะสำหรับฮีโร่ที่ใช้ Midas ในการเก็บเลเวลเป็นหลักนะ นึกออกตัวแรกเลยคืออินวอร์เกอร์ถือว่าโดนลดโดยตรงเลยแหละจากการปรับครั้งนี้เพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ออกมลดัสแทบทุกเกมอยู่แล้วนะแต่แรกกันคือฮีโร่ที่ออกมลดัสเพื่อเอาเงินจะดีขึ้นเช่นสสสนิกส์แอสซัสเซนต์อย่างเงี้ยนะครับวอลล็อกเนี้ยวอลล็อกก็เป็นสปอร์ตหนึ่งที่ผมเห็นออกมลดัสบ่อยเพราะว่ามันจะได้ช่วยเร่งเงินในการออกคาถาฟ้าแล้วก็ได้เวลเร็วขึ้นนิดหน่อยนะโอเคออฟวิโนมนะฮะก็ลดสโลจากสี่วิเหล่าสามวิแต่เพิ่มเดเมจนิดหน่อย เดี๋ยวนี้เป็น3าคูณหได้15แต่ว่าสโลลดลงเพราะว่าเทรดนะครับเพิ่มอัตรทบิลจาก9เป็น10ก็เป็นการบัฟพาวเวอร์เทรดนิดหน่อยคิลเลอร์เบดไม่สแต็คกับไอออนทารอนแล้วนะก็ล่าสุดแพทล่าสุดเนี่ยจะมีบางคนออกมาสองอย่างนะออกไอออนทารอนกับคิลเลอร์เบดมาซ้อนกันเพราะว่ามันได้เดเมจเพิ่มแล้วตอนต้นเกมเนี่ยมันก็แอบแอบโกงนิดนึงเพราะว่ามันช่วยให้ฟาร์มป่าได้อย่างเร็วเลยแหละผมว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันสแต็คกันหรอกทานคิวบูธนะครับตอนนี้ต้องการวินเลสแทนดึงออ้ แต่ว่าเพิ่มรีเจนจาก12เป็น14แล้วก็เดินเร็วขึ้นนิดหน่อย85เป็น90แล้วก็ตอนนี้เซเว่นก็เร็วขึ้นจาก55เป็น65พอมันไม่เพิ่มก่อนแล้วเนี่ยพวกสายสเตรงที่ออกหรือสายอินบางตัวที่เป็นซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดมากเออาก็บูททานคิวทานคิวอย่างเดียวเพราะมันดีมากมันคือมันคุ้มราคางไงเป็นบูทที่ถูกได้เกราะนิดหน่อยเพราะส่วนใหญ่พวกฮีโร่พวกเนี้ยมันจะไม่ไม่ออกของเกราะถูกปะแล้วก็ได้เลือดรีเจนตอนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเยอะมาก ก็อาจจะเห็นเป็นบูทอื่นมากขึ้นสําหรับซัพพอร์ตบางตัวที่ออกบูทเขียวก็อาจจะเลือกที่จะเป็นบูทน้ําตาลธรรมดาไว้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นบูทมานาแทนอะไรเงี้ยแล้วฮีโร่ตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่าบูทเขียวเนยังดีอยู่ก็คือลิกกี้เป็นซัพพอร์ตเบอร์สี่ลิกกี้ใช้อันนี้ได้อยู่นะเพราะว่าสายเอจิส่วนใหญ่จะมีอาร์เมอร์เยอะอยู่แล้วแล้วก็ได้ริเจนมากขึ้นเดินเร็วขึ้นอีกฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟนะครับจากการเปลี่ยนเกาะที่ไม่ให้เกาะแล้วเนี่ย ก็คือสายสเตง็งแทบทั้งหมดเลยนะที่ชอบออกไอเทมนี้เช่นแอคเช่น Put clockwork เพราะว่าไม่ให้เกาะแล้วเนี่ยเสียหายเยอะนะครับกับสายสเต็งก์นะเพราะส่วนใหญ่เกาะจะน้อยเป็นธรรมชาติอย่างเช่นแอคนะที่ชัดๆเลยคือแอคแล้วก็มี IO อย่างเงี้ยมีฟ e นิกอย่างเงี้ยก็โดนโลดกันไปนะครับ มาถึงที่ฮีโร่กันบ้างเริ่มจากอับาดอนนะครับบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นเปลี่ยนทาเลน่์นิดหน่อยเนี่ยผมจะไม่ลงดีเทลนะผมก็จะพูดว่าทาเลน่์ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วดีเทลไปอ่านเองแล้วกันนะอับาดอนนะครับลดสเต็งนิดหน่อยนะก็สมควรนะครับไม่น่าจะส่งผลเยอะถ้าเกิดไม่โดนซ้ำอีกแพทหนึ่งตอนนี้เหลือ2.3อัเคมิสนะครับลดรัศมีของเอสิสเปรย์ S S ให้กว้างน้อยลงตอนช่วงเลเวลแรกๆอันนี้ผมว่าอาจจะส่งผลช่วงยืนเลนต้นเกมเพราะว่าอัเคมิสเนี่ยเลเวลแรกๆเนะี่ยยนืนเลนมิดอะ เก่งหลือเกินเพราะวกิลมอกมันใหญ่นะพอเวอร์สองเวอร์สามเนี่ยมันค่อนข้างแรงใช่ไหมมันยืนลําบากกับฮีโร่มิดฝั่งตรงข้ามอันนี้โดนปรับให้เลดียสน้อยลงนอกจากจะทําให้ยืนมิดลำบากขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยทำให้ฟาร์มป่าย,ยากขึ้นนิดหน่อยด้วยเพราะว่าอาเคมิดเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่กดหมอกพิษใช่ไหมแล้วลากคีิปหลายๆกลุ่มมาฟาร์มพร้อมกันอันนี้ก็จะทํายากขึ้นในช่วงต้นยังไม่เข้าเรคูณดาวนะครับ เพิ่มจาก45เป็น55ก็โอ้โหอันนี้โดนหนักเลยแต่ก่อนถ้าออกออกทารีนใช่ไหมอัคเคมิสออกทารีนเนี่ยอันติจะขึ้นได้ตลอดเลยจะมีช่วงที่อันติไม่ขึ้นเนี่ยประมาณแค่4-5วิไม่เกินเนี่ยแต่พอโดนปักคูดาวเพิ่มขึ้นจาก4-5วิเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นประมาณ10กว่าวินะทำให้ฟาร์มช้าลงสู้ยากขึ้นคือเท่ากับโดนเนื้อแปรงน,นะครับอคเคมิสสมควรโดนนะครับเพราะว่าเลือกกันเยอะนะอันเช่นอะพาริชันนะครับปรับเดเมจสกิลหนึ่งเพิ่มขึ้นแล้วก ก็บัฟนิดหน่อยแต่ผมว่าก็น่าจะยังไม่เห็นอยู่ดีนะเบนทเลนดีขึ้นนิดหน่อยนะครับบลูมาสเตอร์นะครับมีปรับทเลนดีขึ้นนิดหน่อยนะมีทเลนว่ายิ่มห้าที่น่าสนใจคือเปลี่ยนจากบวกเกราะให้ลูกๆจากอันติเนี่ยยี่สิบเป็นบวกเลือดสองพันแทนนะแล้วก็ไอ้สกิลของเอิร์ธตัวตัวดินนะเวลาแยกออกมามันจะมีตัวดินตัวลมแล้วก็ตัวไฟไอ้ตัวดินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีสกิลที่อัดป้อมอัอดตึกเนี่ยครับพวกสิ่งก่อสร้างแรงขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าตอนนี้นะเปลี่ยนจาก300%เป็นเวลาอัดสิ่งก่อสร้างเนี่ยบวกเดเมจรยแรแทนแล้วก็ลด BAT คือ base attack speed ให้อัดเร็วขึ้นนิดหน่อยเนิฟโดยอ้อมสำหรับคอมโบที่เห็นค่อนข้างบางครั้งเหมือนกันในโทนเมนล่าสุดคือ Invoker กับ Blue Master ก็คือคอมโบคือบ l ูม m ร์เซอรแยกล่างแล้ว Invoker กด a ารักดิ i t y ให้กับตัวตัวดินนะแล้วอัดปรลกแบบ3ทีสีทีแตกอะไรเงี้ย คือมันก็ค่อนข้างโกงอยู่เพราะอิโมเกอร์บวกเดเมนให้และไอเดเมนนั้นนะ่ะมันบวกอีกสามเปอร์เซ็นเวลาอัดถึงก่อสร้างไงแต่ว่าพอมันเปลี่ยนแบบเนี้ยคอมโบเนี้ยมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าก่อนแล้วคือมันก็แค่อัดเร็วขึ้นแต่ทีเนี้ยมันจะอัดแรงมากกว่าเดิมแค่นิดหน่อยเพราะมันบวกเดเมนเป็นตัวเลขไม่ใช่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอเคก็เป็นการปรับสมดุลที่ค่อนข้างเวิร์กนะแล้วคอมโบเนี้ยก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่าโกงน้อยลงนิดหน่อยบิสเซนแบงค์นะเพิ่ม เนตัวที่ไม่ค่อยเล่นนะครับก็จะถูกบัฟแบบนี้นะแต่ก็บัฟนิดหน่อยก็น่าจะยังไม่มาอยู่ดีไม่แน่นะเวทเสบาค์แพ่นี้เพราะว่ายิ่งปรับเรื่องป้อมเรื่องอะไรางเนี้มาทําให้บุกยากขึ้นใช่ไหมทีมก็จะยิ่งต้องการตัวแบบตัวยืนตัวยืนข้างหน้าที่แบบเป็นตัวทำ d ด m a g e ใส่ป้อมตัวเดียวแล้วที่เหลือยืนอยู่ข้างหลังอ่ะซึ่งแพ่ที่เราเห็นแพ่เนี้ยมันก็จะเป็นตัวนั้นนะก็จะเป็น alchemist เป็นหลักเลยเป็น s h a d o w f i n e อะไรเงี้ยนะเป็นตัวที่แบบยืนได้แข็งๆทำา a m เ g e ใส่ป้อมแรงๆอ่ะ เบซนแบ็กก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เข้าขายนั้นเพราะว่าเขาสามารถออกของเน้นไปด้ดานเดเมจได้แล้วก็เวลาวิ่งหนีมันก็จะหนีง่ายหน่อยเพราะมีกิลสามแต่สิ่งที่ทําให้เบซอนแบ็กไม่โผล่มาในการแข่งขันแล้วก็ในเกมพับบิกก็มีไม่น้อยเหลือเกินเพราะเบซอนแบ็กอ่ะโดนกระทางง่ายมากจากซิวเวอตคือโดนแบบปิดพาสีทีมันจบเลยไงคือจุดแข่งของเขาคือแบบโดนอาจจะข้างหลังใช่ไหมแล้วมันเบาลงใช่ไหมแต่ว่าถ้าโดนซิวเวอรตปิดพาสีเนี่ยจบเลยนะก็เป็นตัวทำอะไรไม่ได้นะ ดูดมาเธอร์นะครับสโลว์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยทาเลนดีขึ้นนิดหน่อยก็ค่อยๆบัฟไปเรื่อยๆนะเชนก็ทาเลนดีขึ้นโคอกเวิร์กสเต็งเยอะขึ้น2องเดฟเฟอร์เฟสสเต็งเกนมากขึ้นแล้วก็ทาเลนดีขึ้นนิดหน่อยเดฟเฟอร์เฟสเนี่ยเป็นตัวที่ผมบอกว่ามันมีมันมีศักยภาพอยู่นะเคยฮิตในเป็นตัวมิดแต่ช่วงหนึ่งแต่ว่าพอจะจุดศูนย์มาทาเลนเขาแปลกๆอ่ะไม่ค่อยเข้ากับฮีโร่เท่าไหร่ ดูมนะครับเพิ่มดดเมจจากดูมเป็นยี่สิบห้าสี่ิบห้าสิบห้าต่อวินะแล้วก็เพิ่มทาเลนแล้วก็มีการสลับทาเลนนะครับให้แล้วยี่สิบเนี่ยสามารถเลือกทาเลนที่กินกินอนเชียนได้แล้วนะคือกินคีีแอนเชียนนะนะแล้วก็เปลี่ยนทาเลน์วย่าิ5้าจากเดิมที่มันกนะินอนเชียนเอาทาเลนรีเลียดไปอยู่ไว้ย่ิบ้าแทนก็โดนเพิ่มตลอดเหมือนกันนะครับดูมแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันเท่าไหร่นะ แล้วก็นายนะครับเพิ่มทะเลนิดหน่อยเอิรอสเปริตน,นะครับโดนปรับลดสกิลสโลนะครับแต่1.4หรือ0.8อืมอันนี้โดนหนักมากเลยนะทำไมถึงหนักเพราะว่าสกิลเนี้ย rolling border สกิลที่กิ้งนะครับเป็นสกิลที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาไว้แค่เลเวลหนึ่งช่วงต้นเพราะว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสามที่เป็นการเตะหินเพื่อสตัร์กับดึงหินเพื่อบ่าย,ยมันดีกว่างไงแล้วไอ้สกิลกิ้งอ่ะก็เอาไว เอาไว้เข้าประทานแล้วก็เอาไว้สโลนนิดหน่อย1.4เนี่ยเยอะมากตอนเลเวลหนึ่งแต่ทีเนี้ยเลเวลหนึ่งเนี่ยมันเหลือแค่0.8ซึ่งมันไม่ใช่สโลแล้วมันเป็นมินะิสโลนแปลว่าคืออันเนี้ยมันมันไม่ได้แปลว่าเอิร์สบิดจะหายไปเลยนะผมว่ามันก็อาจจะยังดีอยู่แหละจังหวะแก๊งมันต้องคมขึ้นแล้วก็เอิร์สบลิดต้องแบบเดินบางเก่งขึ้นอนะ่ะแล้วบวกกับที่ออกอวีนอมโดนเนื้อไปนิดหน่อยที่สโลจาก4วิเหลือ3วิเนะี่ยมันก็ทําให้แบบการที่เอิร์สบลิดจะ หมือนกิ้งชนแล้วไล่อาจจนตายได้เหมือนแต่ก่อนมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเงี้ยนะถือว่าโดนลดไปพอสมควรแต่ผมคิดว่าน่าจะยังโดนเลือกกันเยอะอยู่สำหรับหุตัวนี้เอ b เ r อร์ส i t นะครับสเต็งลดลงจาก2.0งจแล้วหนึ่งต่อเลเวลนะก็เลื่อนลดลงนิดหน่อยเอมเบก็ช่วงนี้ก็ฮิตน้อยลงมาแล้วนะแต่ก็ยังคงฮิตอยู่ก็โดนเนือไปหน่อย ดันชั้นเทสนะครับเพิ่มอินจาก2.8เป็น3.1ต่อเลเวลแล้วก็ททเลเร์1็ดีขึ้นนะเฟรชวอยเอจิเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอิน o k เกอร์ลดเต็ง1่ลดทำไมเนี่ยแต่อิน o k เกอร์จริงๆอะก็คือโดนลดไปเยอะแล้วนะจากการที่ปรับแฮนด์ออฟไมดด้านบนนะก็ถือว่าหนักอยู่จักรนอนะครับเดินเร็วช้าลง5โอ้ไม่จักรนอของผมไม่เป็นไร ลิชนะครับก็เชนฟรอสนะครับสโลว์มากขึ้นจาก3 0เป็น50เซแต่ว่าระยะเวลาสั้นลงแล้วก็ลดคูดาวสกิลกินคีฟนะครับอ๋อโดยรวมก็ดีขึ้นนะแต่ลิชเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่แบบมันเก่งช่วงเดียวไงคือช่วงยืนเลนแล้วตอนช่วงกลางถึงท้ายเกมเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเดินไล่บวกเกาะเพื่อนนะไม่ถึงขนาดจะกลับมาแต่ก็น่าจะโดนเรื่องมากขึ้นนะลัซิลเลอร์นะครับใช้มานาม,มากขึ้นนะสกิลสจากหนึ่ง้สิบทุกเลเวล เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบูเสียหายในช่วงต้นนะนะแล้วก็เรดแฮงสปีดจากห้าสิบหกสิบเจ็สิบปสิบเป็นสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบโอ้ก็คือโดนปรับลดโดยตรงนะครับสองสกิลเลยแล้วการอัพสกิลสามไว้หนึ่งแล้วก็ไปอัพเรดก่อนช่วงต้นเกมเนะี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นอีกเพราะว่าทีเนี้ยถ้าอัพไว้หนึ่งเนี่ยใช้มวาบานเลยนะร้อยสี่สิบเนะี่ยเยอะมากสำหรับไลทซูเลอร์ไลทซูเลอร์ช่วงต้นเกมเนะี่ยมานาน้อยสุสดเลยนะแต่โดยรวมก็ยังเก่ง เพราะว่ายิ่งเมตาที่ขึ้นบ้านย่างๆแบบนี้การที่มีสกิลติดตัวที่ช่วยให้อัดป้อมได้อย่างปลอดภัยเนี่ยจะดีมากแล้วซูลเลอร์เนี่ยสามารถเล่นแบบเหมือนกดเบรสใช่ไหมแล้ววิ่งไปตีป้อมแล้วก็วิ่งกลับออกมาเงี้ยแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้โดยที่มีเพื่อนคุมรอบๆอยู่ได้ลีน่านะครับสลับทาเลนโดสิบหกสิบห้านะครับเป็นเอารลบสามสิบเวลาเกิดไปไวเวลสิบห้าแทนแล้วก็เอาบวกยี่สิบห้าแคสเรงเนี่ยมาไวเวลสิบอันนี้เสียหายหนักเลยนะเวลเวลจากวสิบหกสิบห้าเนี่ย ก็สมควรโดนเนิร์ฟนะครับเพราะว่าลีน่าเก่งมากนะครับในทวร์นาเมนต์ล่าสุดนะทีนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเอาลบเวลาเกิดหรือจะเอาโบทดาเมจนะก็ยิงเนื่อหนักไปอีกทําให้การเล่นลีน่าสายดาเมจเนี่ยก็จะยากขึ้นเพราะว่าผมว่าลบเวลาเกิดมันก็น่าจะยังดีกว่าอยู่ดีนะเพราะว่าคอมโ,มโบกับบาโสโตนนะในเล่าให้ฟังอันนี้ในทวร์นาเมนต์ล่าสุด ig ที่เขาเล่นลีน่าครับจะเห็นแบบนี้นะคือลีน่าอกบาโสโตนกับบูทาวเวลใช่ไหม แล้วกดบตัตโตนีในนายตัวเองเพื่อฮิลเบิร์นิงอ่ะฮิลแคลรี่อ่ะคือบับโตนเนี่ยเวลามีช้์จะเยอะแล้วเราตายเนะ่ยมันจะฮิลแรงมากมันจะฮิลเพื่อนใช่ปะแล้วพอกดฮิลปุ๊บแล้วว้าวกับมาสู้ใหม่เลยอะไรเงี้ยก็เป็นคอมโบที่แบบใช้ได้อยู่นะเขาก็เรียกลีน่าเป็นแบบแพทย์สนามอะไรเงี้ยนะเหมือนเดินมาฮิลสละชีวิตตัวเองแล้วก็ว้ามาใหม่เลยว้ามาสู้ต่อเลยก็โดนลดไปแล้วนะแต่คอมโบนี้ที่พูดมาเมื่อกี้ม,มันยังใช้ได้อยู่นะเพียงแค่ว่าอาจจะต้องหลังเลยว่าสิบห้า ลายแค่ับเพิ่มทาตุน,นิดหน่อยแล้วก็คริติคอลนะครับจากสกิลอันติแรงขึ้นแม็กนัสนะครับเพิ่มมานาของเอมพาวเวอร์แล้วสุดท้ายเป็นหลักนะจาก60เป็น90แล้วก็ลดทาเลนต์จากบวกเดเมจเอ็มพาวเวอร์เหลือ15เหลือ10อันนี้ดีนะเพราะว่าสกิลเนี้ยมันสกิลที่โกงมากของแม็กนัสในแพทนี้เพราะว่ามันแก้ทางไอพวกอิลลูชันอ่ะเยอะแล้วก็ทําให้แครี่ที่ได้ในฟาร์มเร็วมากจะเห็นคอมโบที่เป็นแม็กนัสกับจักรน้อนเนี่ยคือเข้ากันสุดๆเลยนะครับสองตัวเนี้ยเพราะว่า จักรกอน้นเป็นฮีโร่ที่ฟันแล้วเอ้ยฟันเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเดเมจเขาจะเบาๆแอบเบาๆหน่อยพอได้เอ็มพาวเวอร์ไปเนี่ยกลายเป็นว่าจักรกอร์น้อยเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากแล้วก็ธาตุเมจเยอะมากแล้วยิ่งถ้าติดเอ็มพาวเวอร์ตอนอเนิสแลนด์นะโอ้โหก็ได้ยืนเป็นกลุ่มๆเนี่ยตายหมดแม้นั้นั้น่ยเป็นตัวที่โดนเรื่องเยอะที่สุดในทัวเมตหน้าสุดด้วยนะก็น่าจะโดนปรับลดอยู่แล้วนะมังกีคิงนะครับลดสตาร์สลดแล้วนะสตาร์สกิลทุบนะครับ จาก0.51 0.52เป็น0.4 0.8 1.2 0 6โดนลดทุกเลเวลนะครับเเวิวสุดท้ายนี่ช้าลงสตันน้อยลง0.4วิเลยนะหูโดนหนักสกิลไพมอมสปริงสกิลกระโดดจากต้นไม้นะครับเพิ่มการใช้มานานะเอ้ยเปลี่ยนนี่จาก100 110 120 130เป็น130 120 110 100แทนแล้วก็ปรับลดสโลว์ไปอีกนะเวิแรกๆนะแล้วก็เพิ่มครูดาวช่วงแรก จากสิบหกวิทุกวีลนะเป็นสิเก้าสิบเจ็ดสิห้าสิบสามโอ้โหแทบเละเลยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ต้องอธิบายแบบนี้คือมังกี้คิงเนี่ยโดนเนิฟติดมาทุกแพทถูกไหมหลังจากเนิฟสองแพทแรกเนี่ยเนิฟเรื่องอไเดยเมยจากจิงกูมาสตูรีเนิฟเรื่องเกาะอย่างเงี้ยทำให้มังกี้คิงอ่ะเป็นแครี่กับมิดอ่ะแทบจะไม่ได้แล้วอ่ะโอเคนะเพราะว่ายืนสู้กับใครไม่ได้เลยคือเกาะน้อยมากช่วงต้น และเดเมดช่วงต้นจากจิงกูมาซอรี่เนี่ยก็น้อยลงไปแต่ว่าจุดแข็งของเขาเมงกี้คิงอะคือการที่แบบกระโดดไปกระโดดมาในแหวนได้โดยที่มันไม่โดนเห็นใช่ไหมแล้วก็เข้าไปบริเวณลึกๆง่ายเพราะาแค่กระโดดผ่านต้นไม้ไปทัวร์นาเมนต์ล่าสุดโดยเฉพาะจีนที่เล่นกันนะก็เลยฮิตมากเล่นเมอกี้คิงเป็นสพอร์ตตำแหน่งสี่แล้วก็วีเลตค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเป็นสพอร์ตตำแหน่งสี่ที่แบบได้พอได้ไเทมมากขึ้นออกคอนสตาร์ทอย่างเงี้ย แล้วคอมโบกอันตีอ่ะมันเป็นตัวที่คุมโซนในการไฟได้ดีด้วยไงทีนี้พอแพทเนี้ยมาก็เลยโดนปรับลดไปอีกนะโดยเฉพาะสกิลไอ้กระโดดจากต้นไม้ไพโมสปริงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมอัพไว้แค่หนึ่งแล้วไปอัพจิงกูกับอัพสตา์นก่อนถูกปะ่ะแต่แพทเนี้ยดูนะถ้าคุณอัพไอ้กระโดดเนี้ยไว้แค่หนึ่งจะใช้มานา130จะสโลแค่20แล้วจะคูดาว19ซึ่งถ้าเอาไว้สี่เนี่ยมันคนละเรื่องเลย คือมันทําให้การเล่นม่อกีคิงตอนเนี้ยนะคือมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะยากขึ้นไปอีกเพิ่มสเต็งชดเจให้ตูนิดหน่อยนะกันงอนในการม่งกีคิงงอนบอกว่าเนิร์ฟอย่างเดียวไม่บัฟเลยนะแล้วก็ลดคูดาวโอ้โหไม่ได้ลดดิเบลแรกนะจากเราเราสามสิบโอ my god เพิ่มลงคูดาวอีกจะแข็งไปทึงไหนนะฮะมัอกีคิงบอกนี่ยังไม่พออีกเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะพอไหม ือจุดแข็งของเขาหลักๆก,ก็คือสกิลทรีแดนนั่นแหละคือมันกระโดดบนต้นไม้แล้วก็ถ้าไม่มีฟลายิงวิชั่นคือไม่มีสกิลที่มันส่งขึ้นข้างบนได้ก็ะจะไม่เห็นนะอะ่มาดูต่อนะครับเนเจอร์โปรเฟสเดยเมจเพิ่มหกค่อนข้างอัดแรงมากนะอ่ะมาดูต่อนะครับเนเจอร์โปรเฟสเดยเมจเพิ่มหกนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างอัดแรงมาก,กน,นะช่วงต้นเกมแฟนทอมนันเซอร์เพิ่มโบนัสเอจิจากสกิลแฟนทอมรัดนิดหน่อย ฟินิกเพิ่มสเต็งสองปักหน้านะครับเดินเร็วขึ้นห้าเป็นสามสามห้าอู้หนี่เร็วมากกลายเป็นตัวเดินเร็วที่สุดในเกมตัวหนึ่งไปแล้วนะแล้วก็เพิ่มบวเดเมจจากทาเลนนิดหน่อยฟิอเพนะครับเพิ่มทาเลนนะแล้วก็คัีแยงสกิลหนึ่งระยะได้สกิลหนึ่งไกลขึ้นตอนเลเวลสุดท้ายเนี่ยนิดหน่อยประมาณห้าร้อย้าเป็นหกร้อยก็เจ็ดห้าเองนะ แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นช่วงท้ายนิดหน่อยเรเซอร์นะครับผมเบสอินเพิ่ม2นะครับแล้วก็ทาเล่์นีขึ้นนิดหน่อยนะเชโรชแมนท่าเล่น,นปรับดีขึ้นทุกอันเลยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเอาทาเล่์บวก3วิเช็คเคิลส์เนี่ยมาไว้ที่เบล2ยี่สิบแทนแล้วก็เปลี่ยนทาเล่นวิยี่ห้าเนี่ยเป็นบวก350รดาเมจจากสกิลช็อต โอ้โหเท่ากับเดิม20เนี่ยเขาก็ได้ไอ้เช็คเชิลจับถาวรแล้วนะคือ <c oughs> จับนานมากนะเนี่ยคือมันแต่เดิมก็เกือบ5วิอยู่แล้วนะบวกอีกสามนี่เป็น7-8วิอะคือโดนยืนจับแบบค้างเลยนะสกายวานเมทนะครับก็เดินเร็วขึ้นนิดหน่อยทเลนดีขึ้นสเวนนะครับคลิฟคือสกิลตีกระจายครับก็จะคลิฟไกลขึ้นนะครับแล้วก็ทเลนดีขึ้นทุกอันเลยนะเทชี่นะครับเพิ่มสาวเอฟเฟกตอนที่ระเบิด กำลังจะระเบิดอ้าวทีนี้ก็หลบระเบิดง่ายขึ้นอีกนะสิคือแต่ก่อนนี้ระเบิดก็จะแบบเวลาเราเดินไปใกล้เนี่ยระเบิดของสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะเผยตัวออกมาใช่ไหมแล้วก็มีดีเลย์นิดหน่อยมันก็จะระเบิดตูม้าต้เมตแรงมากก็แผ่นนี้เพิ่มเสียงเตือนด้วยนะเป็นการปรับเนื้อฟอย่างค่อนข้างแรงนะอันนี้นะกลายเป็นว่าตอนตรงข้ามเนี่ยแทบถ้าไม่เผยเนี่ยคือเขาไม่โดนแน่นอนอะ่ะ มีเสียงเตือนอีกในี่ใครมันจะไปโดนวะเนี่ยฮะแล้วก็ปรับทะเลนสลับททเลนไว้20กว่า25นะเอาไอ้บวก400 blast of damage มาไว้ไว้20แล้วก็เอาลบเวลาเกิด60มาไว้ไว้25อันนี้ก็เฉยๆนะเพราะาทเลนอีกอันหนึ่งดีกว่าอยู่แล้วนะเทเลนไอ้บวก400นะี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไทนี่นะครับเพิ่มเด a m a g 3แล้วก็เพิ่มทะเลนนิดเดียวนะครับทีม p r o t e c t o มาในกับตันหมวดแล้วแล้วก็ ลดสโลของลิทซีดจาก22 24 26, 28เป็น16 20 24 28คูดาของโอวโกรันะครับเพิ่มจาก70เป็น185 70คือช่วงแรกนะครับแล้วก็เดินช้าลง5โอ้โดยปกติอยู่แล้วนะครับเวลาเอาฮีโร่เข้า CM เนี่ยก็จะปรับลดส่งท้ายเข้าไปนะเพื่อไม่ให้แบบ o อคือโกงเกินไปก็เหมาะสมนะดูรถคูดาวอันติก็สมควรโดน เพิ่มอยู่แล้วนะเพราะเจ็ดสิบเนี่ยตอนเลเวลแรกเนี่ยมันก็จะสั้นไปหน่อยอันนั้นหลอดนะครับทา่าเรนดีขึ้นนิดเดียวนิดหน่อยจริงๆนะไวเปอร์ทาร่าเรนดีขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนท่าเรนร้อยยี่สิบเป็นเอาไอทา้ท่าเรนที่สกิลพิษอะครับยิงใส่ป้อมได้เนะี่ยเอามาไวยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนทา่าเรนวิ่งห้าเดิมเป็นโบกยี่สิบอาร์เมอร์แทนโอ้ผมว่า วันนี่แอบเจ๋งนะเนี่ยเพราะว่าไอ้สกิลยิงพิษใส่ป้อมเนี่ยยิงพิษใส่สิ่งก่อสร้างเนี่ยก็เป็นสกิลที่แบบเหมือนกับทําให้ไวเปอร์ตีป้อมคนเดียวแล้วป้อมแตกอย่างเร็วอะเพราะว่าพิษของไวเปอ ER ร์มันเดเมจมันเยอะอยู่ใช่ปะแล้วพอมันโดนป้อมเนี่ยป้อมมันก็จะลดลดลดตามไปด้วยคล้ายๆนักวิ่นนายเวลาอันตีอะแล้วก็ว่ายี่ิบห้าทันเลนเปลี่ยนหมูยี่สิบเกาะซึ่งหมูยี่สิบก่อนเนี่ยเยอะมากเลยนะว่ายิบห้าเนี่ยเท่ากับว่าไวเปอร์ว่ายิบห้านี่แทบโดนอัด ไม่ลดเลยแล้วไวเปอร์โดยตัวมันเองก็มีสกลบวกไอบวกกันเวทอยู่แล้วนะหูดูเก่งนะคือเขาเรียกอะไรไม,ไม่ได้ดูเก่งมากแต่ว่ามันดูเหมาะกับเมตาเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขึ้นบ้านอัดบ้านได้โดยใช้พิษตอดป้อมแล้วก็ถึกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไวเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ไม่เคยแทบไม่เคยเห็นในการแข่งขันขเลยนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยหูมันมีแนวโน้มพอสมควรนะไม่เยอะมากแต่พอสมควรที่จะเห็นในเชฟเมเจอร์ เวนเทอร์ไวเวนบวกดาเมจทาเลนต์อ๋อบวกบวกทเลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซิวุสเพิ่มอินให้สองแล้วก็บวกทะเลนิดหน่อยโอเคก็จบแล้วสำหรับเชนล็อกของเจเจศูนย์ห้านะก็เปลี่ยนไปไม่เยอะมากแต่ปานกลางนะครับถ้าให้ผมสรุปไฮไลท์ที่เด่นๆก็คือแน่นอนการเพิ่มทีมโปรเจกเตอร์เข้ามาใน CM เนี่ยเราจะเห็นสปอร์ตตำแหน่ง4ตัวใหม่แน่นอน แล้วก็ทั้งเอิร์สบริตทั้งมังคีคิงโดนเนื้อไปเนี่ยแล้วช่วงเนี่ยไอตัวโรมิงซัมเป็นตัวที่แบบมันหาย,ยากถ้าไม่ใช่สองสองตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวใหม่ที่ผมคิดว่าจะเข้ามาในซีเอ็มในการแข่งขันเยอะขึ้นในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนะสี่นะซัพพอร์ตตำแหน่งสี่ก็คือลิกกี้แล้วก็เทียมเพลเตอร์นี่แหละแล้วก็อย่างโบตี้ฮันเตอร์ก็เป็นไปได้ว่าจะกลับมาหลังจากหายไปโดนเนื้อไปเยอะช่วงหนึ่งก็เลยหายไปเหมือนกันโบตี้ แล้วก็การเพิ่มเกราะหนึ่งเนี่ยเพิ่มต่อฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยอันเนี้ยก็หนักเหมือนกันเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเพิ่มสองต่อตัว,ตวบางทีมก็ยังเล่นแผนคล้ายเดิมอยู่คือเอาไฟเข้าว่าแล้วก็ลุมตบป้อมเลยอะไรเงี้ยห้าตัวลุมตบใช้เวลานานขึ้นเยอะเลยนะแต่ก็แต่ก็ได้เพราะว่าเน้นไฟก็ยังได้อยู่แต่พอเพิ่มเป็นสามแบบเนี้ยทีมที่เน้นไฟก็จะแบบเหมือนด้อยลงไปอีกเงี้ยครับ ท,ทีมที่ยังใช้แผนแบบนี้อยู่อย่างเช่นพวกพวกทีมจีนน่ะนึกถึงนิวบีนะผมนึกถึงนิวบีพวกทีมจีน,นะนส่วนใหญ่จะชอบเล่นแบบเน้นไฟเน้นฟาร์มจะไม่ค่อยแรดกันนะนะอฮาะาแล้วก็ทีมที่ชอบแรดมากที่สุดที่ผมเห็นมาตอนนี้คือทีมลิควิดทีมลิควิดเนี่ยถนัดแรดมากเลยแต่ถ้าเป็นล่าสุดฟอร์มไอ้นี่ไปหน่อยนะเหมือนกับเขาเหมือนลองแผห่หรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่ลองแผ่หรอกผมว่าในโดตามันไม่มีลองแผ่หรอกแค่แบบเหมือนกับ พลาดอ่ะเออเรื่องตัวพลาดอะไรเงี้ยนะก็เ,เลยตกรอบเร็วไปหน่อยทีมทนิขินน่าจะชอบนะอารียนเก่านะ่าจะชอบเลยแล้วก็มีไมดัสนะเนะื้อเป็นวอเกอร์เยอะลนะแล้วก็บูธเขียวที่บอกนะเนะื้อพวกฮีโร่สเต็งที่เป็นลมมิ่งหรือแบบสเต็งที่ชอบออกไอเทมนี้นะอื่นๆก็ไม่มีอะไรก็โอเคประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิเคราะห 7.05ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเลยนะใน Facebook หรือใน y o u t u b e ก็ได้แล้วก็จะไปตอบให้ก็ขอให้มีความสุขกับ7.05นะครับนี่แหละคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของโด t a ตคือมันเปลี่ยนตลอดอัพเดตตลอดนะใช่ไหมคนทำคลิปก็จะลำบากนิดน,นึงเพราะว่าเวลาแพทใหม่มาทีคลิปบางทีบางคลิปมันก็จะค่อนข้างแบบโอเคข้อมูลมันยังใช้ได้อยู่แหละแต่มันใช้ได้บางส่วนแล้วเพราะว่ามันโดนเปลี่ยนไง โอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนนะทจาถูกขอลาไปก่อนครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ